ับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ IMTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคลับเงินล้านคลับแห่งความสำเร็จบนธุรกิจเครือข่ายค่ะและวันนี้อีกเช่นเคยค่ะเราจะนำคุณผู้ชมไปพบกับผู้นำเงินล้านของบริษัทเครือข่ายค่ะที่ประสบความสำเร็จและก็ขึ้นเป็นผู้นำเงินล้านนะคะและวันนี้ดิฉันได้มานั่งกับผู้นำเงินล้านที่ประสบความสำเร็จของบริษัท D Network Worldwide จำกัดนะคะคุณแซนพลันธรเชื้อศรีละดีตำแหน่ง Blue Diamond ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้คุยกับสาวสวยนะคะเหมือนใบหน้าเหมือนคุณบีน้ำทิพย์มากๆเลยค่ะเริ่มแรกเลยจะรบกวนถามนิดนึงว่าความเป็นมาก่อนที่ทางคุณแซนเนี่ยจะมาเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายค่ะคุณแซนทำอะไรมาก่อนค่ะแซนนะคะก็เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและจบมหาวิทยาลัยอะค่ะที่มอเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะดูบุคลิกแบบนี้จะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นคณะเกษตรนะคะภาควิชาพืชสวนคนละเรื่องเลยศึกษาด้านการเกษตรแต่มาทำธุรกิจเครือข่ายใช่ค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเราเรียนจบใหม่ๆนะคะแฟนก็มีโอกาสนะคะได้ไปทำงานนะคะเป็นนักวิจัยก่อนเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะคะของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะที่สถาบันไบโอเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วตัวแซนเองมีความรู้สึกว่าเราอยากเรียนต่อโทตอนนั้นก็เลยไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยก่อนนะคะจากนั้นเมื่อผ่านเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมาสักระยะทำงานประมาณปีนิดๆอะค่ะแซนก็มีโอกาสนะคะได้ทับทามจากแอดไวเซอร์เก่านะคะก็คือแอดไวเซอร์ตอนสมัยเราเป็นนิสิตปีหนึ่งของมหาลัยนะคะว่าสนใจที่อยากจะทำธุรกิจไหมนะคะแล้วแซนก็ประกอบกับว่าเราเนี่ยมามีโอกาสได้อ่านหนังสือของพ่อรวยสอนลูกจากการแนะนำของเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านทองนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มสนใจเนี่ยธุรกิจจากเดิมที่ไม่สนใจเลยเพราะว่าครอบครัวเคยทำธุรกิจมาแล้วล้มละลายเราก็เลยมองว่าเราไม่อยากทำธุรกิจแต่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้เรากลับมองว่าสิ่งที่เราหาอาจจะเป็นสิ่งที่เราหนีอยู่อะไรเป็นตัวที่จุดประกายที่ทำให้คุณแซนเนี่ยคิดว่าธุรกิจเครือข่ายมันน่าสนใจแล้วก็เข้าไปลงมือทำธุรกิจเครือข่ายตรงนี้เลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยตอนสมัยปี46เนี่ยนะคะ2546คนจะมองว่าสินค้าในธุรกิจเครือข่ายอ่ะแพงค่ะนะคะแซงก็ถูกปลูกฝังตามไอเดียของคนข้างนอกที่บอกว่าเฮ้ยสินค้าในเครือข่ายอ่ะแพงตั้งราคาโอเวอร์นะคะอันที่2คือชอบให้เราไปนั่งเรียนรู้นั่งฟังนั่งประชุม2ข้อนี้ทำให้แซงปิดใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแซงได้มาเปิดใจก็เพราะว่าแซงได้ไปรู้แล้วฟังมันจริงๆสาเหตุของการเปิดใจนะแซงได้เข้าไปรู้แล้วฟังจริงๆคอร์สนั้นชื่อว่า NDS ค่ะนะคะตอนสมัยนู้นคือ NMS แต่พอมาเป็นที่ดีเน็ตเวิร์คคือ NDS โดยภายใต้คนผู้คิดค้นคนเดียวก็คืออาจารย์สาคอนตอนนั้นนี่ยังเป็นบริษัทดีเน็ตเวิร์คอยู่ไหมคะที่คุณแซนที่แซนเข้าตอนแรกไม่ใช่บริษัทดีเน็ตเวิร์คตอนที่แซนเข้าตอนแรกเป็นธุรกิจสินค้าน้ำแร่ค่ะเป็นมีน้ำแร่เป็นส่วนผสมนะคะอักษรย่อก็ตัว M นิดนึงเพราะว่าแต่เป็นธุรกิจตัวแรกที่ทำให้แซนเนี่ยเปิดใจเครือข่ายนะคะแล้วก็เห็นถึงสินค้าในธุรกิจเครือข่ายที่ดีต้องบอกว่าสินค้าดีจริงๆในธุรกิจเครือข่ายอันดับแรกเลยนะคะแทนก็ต้องมาเคลียร์ตัวเองก่อนที่เขาบอกว่าสินค้ามันราคาแพงเวอร์จริงหรือเปล่าแล้วจะต้องไปนั่งเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยถึงจะสำเร็จจริงหรือเปล่าแทนก็ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเข้าใจมาถูกหรือเข้าใจมาผิดหรือฟังมั่วแทนใช้คำนี้เลยว่าฟังมั่วหรือเปล่า คือเราเลือกที่จะฟังและเลือกที่จะเข้าใจได้พอแทนเข้าไปดูแล้วสินค้าในธุรกิจเครือข่ายนะคะมันอาจจะไม่ราคาไม่ได้สูงเลยถ้าเราเปรียบเทียบกับคุณภาพฉะนั้นวันนี้เกมบางอย่างคือแซนตอบโจทย์แล้วค่ะสินค้าในเครือข่ายณปัจจุบันสินค้ามันต้องแบบเห็นผลสาธิตได้นะคะราคาไม่สูงเมื่อเทียบเท่ากับคุณภาพแซนมองอย่างนั้นค่ะและการนั่งประชุมเนี่ยแซนมองว่าถ้าคนเนี่ยไม่ตกผลึกก็คิดว่าเราต้องไปนั่งฟังแต่แซนคิดว่าแซนไม่ได้ไปนั่งฟังนะคะแซนไปเพื่อเคลียร์ตัวเองฉะนั้นแซนไม่ใช่แค่คนไปนั่งฟังแซนไปพูดเคลียร์ตัวเองไปเคลียร์ไปทำความเข้าใจกับธุรกิจมันแล้วก็ความเข้าใจกับตัวสินค้ารายละเอียดของตัวสินค้าพอหลังจากนั้นแล้วปุ๊บก็คือเปิดใจก็คือเปิดใจตัดสินใจทำละตัดสินใจทำค่ะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นที่ดีเน็ตเวิร์กได้แล้วตอนนี้
ที่ตัดสินใจมากลายเป็นธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะคะคือแซนได้อยู่ในธุรกิจเครือข่ายแรกเนี่ยประมาณ7ปีต้องบอกเป็นน้องใหม่ของวงการเครือข่ายนะคะเป็นธุรกิจตัวแรกในชีวิตเลยไม่เคยสมัครอะไรมาก่อนเลยนั่นนะคะ7ปีแรกทำมาก็คือเหมือนฝึกวิทยายุทธจากหลักสูตรของท่านประธานและความพร้อมแรกของบริษัทณที่มีขนาดนั้นนะคะก็สามารถที่จะเหมือนประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายในเลเวลนึงในระดับนึงนะคะอาจจะไม่ได้พีคสูงสุดเป็นอันดับต้นๆอะไรก็ตามแต่เราได้รายได้หลักแสนบาทต่อเดือนได้เรามีรถคันแรกป้ายแดงคันแรกจากธุรกิจเครือข่ายแรกค่ะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่รถยุโรปนะคะก็เป็นรถเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มต้นทำนะคะมีบ้านหลังแรกในชีวิตจากธุรกิจเครือข่ายแรกค่ะแล้วพอมาที่ดีเน็ตเวิร์กปุ๊บทำธุรกิจกับดีเน็ตเวิร์กแล้วทำแล้วดีเน็ตเวิร์กอ่ะให้อะไรกับทางคุณแซนบ้างหรือคุณแซนได้อะไรกับธุรกิจเครือข่ายของดีเน็ตเวิร์กบ้างค่ะคำถามนี้แซนชอบมากเลยคือตัวแซนเองอ่ะพอถามว่าขยับมาเป็นดีเน็ตเวิร์กเพราะอะไรแซนขยับมาเป็นดีเน็ตเวิร์กเพราะแนวคิดและความศรัทธาแบบมีเหตุมีผลส่วนตัวคือตัวแซนเองอ่ะมีโอกาสได้ทำเครือข่ายมา7ปีใช่ไหมคะเราเป็นรักครั้งแรกของเครือข่ายนั้นฉะนั้นจะถอนตัวเองจากเครือข่ายนั้นอ่ะตัวเครือข่ายแรกในชีวิตอะแซนบอกเลยยากมากพอคำว่ายากมากปุ๊บเนี่ยแซนมาเครือข่ายที่ดีเน็ตเวิร์กด้วยเหตุข้อเดียวเลยค่ะแซนมีความเชื่อแบบมีเหตุมีผลแบบที่มีสถิติเก่าของท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้งที่ดีเน็ตเวิร์กณปัจจุบันว่าท่านเป็นคนที่เป็นผู้นำขององค์กรถ้าได้พูดสิ่งไหนแล้วแม้สิ่งนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ถ้าพูดว่าจะทำเขาทำได้และสถิติเก่าคือเขาทำได้มาทุกครั้งมันก็เลยเป็นการตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลของเราว่าถึงแม้ว่าเขายังพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดคือเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แต่แซนเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้จริงด้วยความที่เป็นสิ่งที่เขาทำมาเป็นสถิติและตัวเราในการตัดสินใจค่ะแรกๆคือพูดคือเราเชื่อมั่นในตัวท่านประธานเชื่อมั่นในบุคคลเลยแล้วก็เชื่อมั่นในระบบธุรกิจเครือข่ายละเชื่อมั่นในธุรกิจเครือข่ายแล้วคิดว่าธุรกิจนี้คิดว่าฝากชีวิตให้กับธุรกิจเครือข่ายนี้ได้ไหมคะฝากชีวิตไว้กับธุรกิจเครือข่ายได้ไหมนะแซนต้องบอกว่าจริงๆคนเราอ่ะต้องฝากชีวิตไว้กับขาตัวเองกับความคิดตัวเองมือตัวเองนะคะแต่ถามว่าแล้วจะใช้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้แขนขาเราเนี่ยเร็วหรือเปล่ามันน่าจะเป็นแนวนั้นสำหรับแซนนะก็คือถ้าหากว่าทุกอาชีพสามารถสร้างเงินได้ทุกอาชีพสามารถฝากชีวิตได้หมดขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ทีนี้จะฝากแล้วเนี่ยเราอาศัยว่าเรารอได้ไหมล่ะเวลาเราจะสำเร็จหรือเราจะทำให้พ่อแม่เราสบายใจว่าเราสามารถมีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเหมือนยืนบนขาเราได้เนี่ยบางอาชีพคนที่เรารักเขาอาจจะไม่รอเราเขาอาจจะรอไม่ถึงวันนั้นหรือแบบโอ้ยมันจะจริงเหรอจริงๆแล้วแซนว่าความมั่นคงหาที่ตัวเองดีกว่ามั้งคะแต่ถ้าความพร้อมมันอยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่บริษัทหรืองานที่เราทำสรุปคือคนเรานะคะจะฝากชีวิตกับสิ่งไหนได้ก็มีอยู่2 อย่างแหละ1คือตัวเอง2 คืออาชีพแต่อาชีพนั้นนะใครเลือกล่ะคะสรุปเราเลือกอยู่ดีถูกไหมคะคุณติ๊กสรุปก็คือต้องฝากชีวิตกับเราค่ะกับตัวเองแต่เราต้องเลือกบริษัทให้เป็นค่ะเริ่มได้เงินล้านเริ่มจับเงินล้านเนี่ยตอนไหนคะช่วงไหนจับเงินล้านช่วงไหนนี่ก็ต้องคุยเป็น2สเต็ปนะคะถ้าเป็นจับเงินล้านจากการทำธุรกิจเลยคือสามารถมีรายได้รับรายได้รวมมาเนี่ยเป็นหลักล้านเลยเนี่ยนะคะคือใน6เดือนแรกแซงก็จับรายได้หลักล้านยอดรวมได้แล้วนะคะแต่ถ้าหากเรามองว่ารายได้หลักล้านบาทต่อเดือนนะคะปีที่3ของ D Network ค่ะแซนสามารถจับรายได้1ล้านบาทต่อเดือนและทุกวันนี้ยังควอลิฟายมาจนถึงปีที่5คือเฉลี่ยเกิน1ล้านขึ้นไปทุกเดือนค่ะเพียงแค่3ปีเพียงแค่3ปีก็ได้จับเงินล้านใช่ค่ะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะแล้วคุณผู้ชมคะความน่าสนใจของคุณแซนนี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันถึงวิธีการบริหารและวิธีการดูแลองค์กรค่ะว่าคุณแซนเขามีวิธีการอย่างไรพักสักครู่ค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดภาษีแอมเวย์ 4.6 พันล้านบาทพ่นพิษปชป.เขี่ยลูกปปช.เขย่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์แอคซ่าเปิดเกมลุกโตทางรัฐเดินแผน M&A ขึ้นแท่นท็อป10เปิดใจหมอป้อมณัฐนันท์กับยุทธการรวย New KC Life ทีวีดิจิตอลเกมนี้ไม่หมูอย่างที่คิดค่ายดังออกอาการหลังเอเจนซี่เมิน
Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2014 มหกรรมอุตสาหกรรมความงามระดับโลกปั้นไทยผงาดขึ้นแท่นหับใน AEC สินค้าเกษตรขายตรงโหมโรงชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มปลุกธุรกิจชิงเบอร์หนึ่งติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับบีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อกี้นะคะช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยถึงความเป็นมาแล้วก็แนวคิดในส่วนของธุรกิจเครือข่ายค่ะมาในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงวิธีการทำงานกันบ้างนะคะการทำงานอย่างไรที่จะให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าในส่วนของการบริหารถูกองค์กรนอกเหนือจากที่เราจะต้องดูแลเรื่องคนแล้วนะคะดูแลเรื่องหลักการบริหารแล้วในส่วนของตรงนี้นี่ทางคุณแซนเนี่ยมีวิธีการบริหารแล้วก็มีวิธีการดูแลองค์กรยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตัวแซนเนี่ยแซนมีความรู้สึกว่าถูกปลูกฝังจากอัพไลน์นะคะหรืออัพไลน์วันนี้ที่พูดถึงก็คือท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้งแล้วล่ะนะคะก็คือเหมือนมีการจัดเรียงแนวความคิดหรือจัดทรงความสำเร็จไว้ตั้งแต่แรกคือคำว่าจัดทรงความสำเร็จไว้ตั้งแต่แรกคือเหมือนเคลียร์แล้วค่ะว่าความสำเร็จวันนี้เราจะก้าวแบบไหนและเหมือนมีแผน1แผน2ในการรองรับเอาไว้นะคะซึ่งต้องขอขอบคุณโค้ชนะคะที่ให้แนวคิดที่ดีแล้วก็วิธีการที่ดีเสมอมาตั้งแต่เริ่มต้นในธุรกิจเครือข่ายจนถึงวันนี้ก็คือท่านประธานอาจารย์สาคอนใสกมลนะคะก็คือนะคะเราใช้หลักการทั้งหมดเนี่ยมาวางทรงตั้งแต่แรกทีนี้ทรงที่ว่าเป็นยังไงนะคะคือวันนี้ในการทำธุรกิจเครือข่ายค่ะเราอาจจะต้องเข้าใจว่าเราอยู่กับคนนะคะคนจำนวนมากด้วยและอยู่กับคนที่ต้องการความสำเร็จทั้งนั้นเลย คือคนที่เข้ามาหาเราแล้วเนี่ยต้องการความสำเร็จทั้งหมดทีนี้คือพลังในการลงมือทำพลังในความคิดจะสำคัญจะเยอะด้วยและสำคัญมากฉะนั้นคือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยในการทำนะคะจะแยกเป็นสองส่วนก็คือเป็นส่วนของงานพื้นฐานและเป็นส่วนของการสร้างให้เขาเป็นผู้นำหรือลีดเดอร์ได้เหมือนเราหรือถ้าเป็นภาษาสับเครือข่ายคือเราจะก๊อปปี้คนยังไงก๊อปปี้คนที่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะคือขั้นตอนการก๊อปปี้จะเป็นยังไงทีนี้การก๊อปปี้ค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้เราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เราก๊อปปี้เหมือนได้จริงแต่คุณภาพได้ด้วยไหมคือแปลว่าถ้าเราปล่อยให้เขายืนคนเดียวก็สามารถทำได้เหมือนที่เราทำหรือเปล่าแสดงว่าธุรกิจเครือข่ายนี่มันมีความน่าท้าทายอย่างนึงแล้วก็คนที่คิดจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้สิ่งแรกเลยนี่คุณแซงคิดว่าเขาควรจะมีคุณสมบัติหรือว่ามีวิธีแนวคิดยังไงที่จะประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้ได้คะค่ะอันดับแรกเลยที่เราจะต้องทำแบ่งเป็นสองส่วนคืองานพื้นฐานกับผู้นำนะคะการสร้างผู้นำทีนี้การที่เขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้คืออันดับแรกเขาต้องเคลียร์คัดตัวเองหรือตัดสินใจชัดเจนว่าเขาต้องการเป็นผู้นำอย่างชัดเจนก่อนวันนี้ทำยังไงถึงจะได้ใจที่แท้จริงของเขาว่าเขาอยากเป็นผู้นำจริงๆแล้วมาทำกับเราเรามีวิธีการปลุกความเป็นผู้นำในตัวของเขาได้ยังไงคะมีค่ะวิธีการปลุกความเป็นผู้นำนะคะหนึ่งอันดับแรกเนี่ยหาแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่เขาอยากทำให้เจอก่อนอันนี้สำคัญมากเราต้องหาจุดของเขาให้เจอซะก่อนเราเป็นแค่กระจกใบหนึ่งที่ส่องให้เขาค่ะคนที่จะต้องหาจริงๆกับเป็นเขานะคะแต่เราเป็นแค่เป็นคนจุดประกายเราเป็นคนจุดประกายจุดประกายให้เขากับแนวคิดกับความต้องการที่เขาอยากจะสำเร็จใช่ค่ะใช่แต่ว่าวันนี้ถ้าคนที่ต้องการคัดตัวเองว่าอยากเป็นผู้นำจริงๆอันดับแรกคือ NDS ที่แซนพูดถึง มันจะเป็นช้อยในการตัดสินใจให้กับผู้คนก่อนรวมทั้งตัวเราเองด้วยและไม่มีใครสามารถตัดสินใจแทนเราได้ต้องเป็นตัวเองตัดสินใจเท่านั้นทีนี้พอในแง่ของการว่าสร้างผู้นำนะคะส่วนนี้แซนได้รับความร่วมมือจากบริษัทเนี่ยสูงเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่แซนทำอยู่นะคะในดีเน็ตเวิร์กเจ้าของบริษัททั้ง3ท่านนะคะคือผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง3เนี่ยมีประสบการณ์ตรงๆมีประสบการณ์ในการสร้างผู้นำในการสร้างเครือข่ายเขาเรียกว่าภาวะที่สำเร็จเซกชันของความสำเร็จในการสร้างสำเร็จมีให้เราเห็นเซกชันของสิ่งที่เป็นประสบการณ์เขาเรียกว่าไม่ได้ดังที่เราคาดหวังนะคะก็เอามาตั้งไว้เหมือนกันทางบริษัทเนี่ยมีการสร้างผู้นำเนี่ยให้กับเราคือ
ทำทรงผู้นำไว้ให้เลยแต่อันดับแรกเราต้องเข้าไปเคลียร์ว่าทรงนั้นน่ะใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าใช่ปุ๊บเราก็ไปผ่านกระบวนการสร้างผู้นำตรงนี้นะคะส่วนตัวแซนเองเนี่ยต้องทำหน้าที่หลักคืออะไรก็ต้องสร้างงานพื้นฐานร่วมกับทีมงานนั่นก็คือการได้เปิดโอกาสให้คนได้รู้จักเครือข่ายและมองเห็นเครือข่ายในมุมที่ดีและก่อประโยชน์ที่เขาจะนำไปใช้ได้นั่นคือมุมของแซนแล้วก็มุมในส่วนของการพัฒนาการบริหารก็ต้องร่วมมือกันระหว่างตัวแม่ทีมลูกทีมแนวทางของบริษัทขององค์กรใช่ค่ะแล้วก็เดินไปด้วยกันค่ะมันต้องทิศทางเดียวกันใช่ค่ะแล้วอุปสรรคอะคะที่ผ่านมาคือเรามีแนวคิดนะเรามีลูกทีมแล้วมีแม่ทีมแล้วมีแนวการแนวทางของบริษัทที่เราจะต้องเติบโตไปด้วยกันนะคะอุปสรรคในการทำงานค่ะเจออะไรเรื่องอะไรบ้างแล้วก็คุณแซนผ่านอุปสรรคผ่านปัญหานั้นมาได้ยังไงบ้างค่ะก็แยกเป็น2ส่วนแล้วกันนะคะเป็นเรื่องเป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหาแท้นะคะกับอุปสรรคที่เป็นปัญหาเทียมนะคะถ้าเกิดว่าขอพูดสิ่งที่คนทั่วไปมักจะเป็นก่อนคือปัญหาเทียมฉันอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจนี้หรอกมั้งหรือบางครั้งคืออาจจะมีประสบการณ์ไม่สูงซึ่งพอประสบการณ์ไม่สูงปุ๊บก็จะวิเคราะห์บางอย่างไม่ตกผลึกแล้วก็จะคิดไปเองค่ะคำว่าปัญหาเทียมคือแค่ความรู้สึกแล้วทำให้เขาต้องคิดว่าคงไม่เหมาะหรอกมั้งธุรกิจนี้มันเป็นอย่างนี้ฉันคงชวนคนไม่เก่งหรอกมั้งคือสไตล์นี้ถ้าเป็นปัญหาพวกนี้นะคะเราก็ต้องแก้ด้วยวิธีความให้ความคิดที่ถูกต้องกับเขาแล้วเขาก็จะตกผลึกของเขาเองปัญหาเทียมคือแก้ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจแก้ด้วยการสร้างกำลังใจค่ะแล้วปัญหาแท้แล้วถ้าเป็นปัญหาแท้เนี่ยวิธีการเลยนะปัญหาแท้คือเราก็ต้องมาดูส่วนใหญ่คนที่คิดว่าเป็นอุปสรรคคือเป็นเรื่องของความคิดหรือทัศนคติต่างหากคือเคยเห็นไหมคะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ทำไมบางคนคิดว่าปัญหานั้นแก้ได้แต่บางคนบอกว่าคิดว่าแก้ไม่ได้คืออันดับแรกอ่ะมันเหมือนกับว่าต้องคิดก่อนว่าตัวเองอ่ะคิดที่จะแก้ปัญหาไหมเขาบอกคนที่จะสำเร็จมากกว่าเดิมคือคนที่สามารถแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆได้แล้วงานที่ทำให้คนโตมากที่สุดกลับเป็นคนที่สามารถไปทำงานในเรื่องที่มันเป็นปัญหาของคนอื่นอ่ะใช่ไหมคะคือปัญหาเนี่ยคนจะไม่ค่อยทำถ้าคนเข้าไปทำในส่วนที่มันเป็นปัญหาได้คนนั้นโตทีนี้พอเรามาในธุรกิจเครือข่ายส่วนที่เป็นปัญหาคือแนวคิดนะคะฉะนั้นแนวคิดเกิดขึ้นในระหว่างทำงานคืออะไรเหนื่อยท้อเพราะเราอยู่กับคนบางทีเรารับแต่เราไม่มีที่ปล่อยใช่ไหมคะคือทุกคนเนี่ยชวนคนไม่ได้มาหาเราใช้สินค้าดีก็มาหาเราชวนคนได้เยอะก็มาหาเราคือเรื่องดีก็มาหาเราเรื่องไม่ดีเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันไม่โดนใจเขาหรือทำไม่ได้เขาก็ต้องมาปรึกษาเราอย่าลืมสิคะถ้าเราเป็นผู้นำคือแนวคิดที่ถูกต้องถามว่าเคยไหมเหนื่อยท้อทุกอาการที่ทุกคนเป็นดิฉันเคยเป็นหมดเลย แล้วถามว่าทุกวันนี้ทำเครือข่ายมาประมาณจากปี2546จนถึงปีนี้ นะคะประมาณ11ปีเนี่ย ยังมีทุกอาการอยู่ไหมมีค่ะแต่มีเคล็ดลับนะคะคุณติ๊ก ก็คือมีเคล็ดลับอะไรบ้างบอกมาเลยมีเคล็ดลับค่ะต้องเคลียร์คัดแล้วก็คลิกออกให้เร็วที่สุดสมมติคัดแล้วก็คลิกก็คือถ้าอันดับแรกคือมันเกิดขึ้นปุ๊บเรามาเคลียร์ก่อนทำไมมันเกิดยอมรับความเป็นจริงก่อนอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใครอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่บริษัทหรืออยู่ที่ทีมเคลียร์ตัวเองให้จบพอรู้ว่าเป็นอันไหนปุ๊บแก้เคลียร์แล้วแก้แล้วก็ตัดปัญหาเดิมทีนี้ก็ต้องเริ่มเรื่องใหม่แต่วิธีการเหล่านี้ถูกฝึกได้นะคะเมื่อก่อนแซนเจอปัญหาแซนก็เร็วค่ะรู้สึกแบบว่าปฏิกิริยาตอบรับเร็วมากกับปัญหาแต่เดี๋ยวนี้คือโอเคมาจนเรารู้สึกว่าชินละแล้วก็เลยเข้าใจไงว่าอ๋อคนที่เขาสำเร็จกันมาก่อนเราเนี่ยแล้วเวลาเขาเจอปัญหาแต่ละอย่างทำไมเขานิ่งได้มากนิ่งได้อย่างมากมากเลยจริงๆเขาไม่ได้นิ่งนะคะจริงๆก็คือเขากำลังแก้แต่วิธีการคือแก้แบบไหนใช่ไหมนั่นคือการเคลียร์อะท้อเหนื่อยชวนคนอยู่กับคนปัญหาการเดินทางปัญหาการจัดประชุม คือทุกอย่างถ้ามองเป็นปัญหาหมดเลยแต่ที่แซนเห็นนะคะปัญหาเหล่านั้นคือคำว่ามันกำลังพัฒนาคุณติ๊กมันกำลังจะเกิดการพัฒนาเกิดการเติบโตแบบใหม่นิ่งแต่ไม่เฉยไม่เงียบกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นอุปสรรคเหล่านั้นถ้าคุณยิ่งเจออุปสรรคในธุรกิจเครือข่ายแปลว่าความสำเร็จกำลังเข้าใกล้เรามาทุกทีค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละหนทางสู่การก้าวไปสู่ความสำเร็จนะคะนี่คุณแซนคะในเมื่อเรามีวิธีการพัฒนามีวิธีการในการพัฒนาบุคลิกพัฒนาในส่วนของแนวทางการบริหารในส่วนของคุณสมบัติของคนที่จะมาทำธุรกิจเครือข่ายค่ะคุณแซนมองว่าเขาจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มีแนวคิดยังไงที่จะต้องมาทำในธุรกิจเครือข่ายตรงนี้ค่ะสมมติเวลาเราตั้งใจทำธุรกิจเครือข่ายแล้วแนวคิดแรกนะคะก็คือ
คุณต้องเชื่อมั่นว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถเป็นอาชีพหลักของเราได้เมื่อกี้ก็คือพูดไปแล้วว่าต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในธุรกิจเชื่อมั่นว่าอาชีพนี้อาชีพนี้ก่อนเอาอาชีพให้ได้ก่อนถ้าตัดสินใจอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายจริงๆนะคะแนวคิดของคนที่เหมือนต้องการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในธุรกิจเครือข่ายจริงๆคุณต้องเชื่อมั่นว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นอาชีพหลักของคุณได้จริงๆคืออาจจะมีอาชีพอื่นค่ะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามแต่วันนี้ถ้าหากว่าเราอะเรามั่นใจว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถตอบโจทย์เราได้ในเรื่องของรายได้สุทธิอย่างแซนวันนี้สมมติเรานับรายได้หลักเกิน1ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไปเนี่ยเฉลี่ยมาตลอดนั่นคือรายได้สุทธิของแซนละสมมติว่าแซนมีอาชีพอื่นสมมติเฉยๆแต่แซนไม่มีนะคะสมมติแซนมีอาชีพอื่นสมมติแซนทำอสังหาริมทรัพย์ทำนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายคือยังมีต้องหักลบค่าใช้จ่ายต่างๆอีกแต่นี่คือไม่เลยการเครือข่ายคือรายได้ที่เกิดจากค่าคอมมิชชั่นถือว่าเป็นรายได้สุทธิแสดงว่าคุณยอมรับมันได้จริงหรือเปล่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่านั่นคืออาชีพหลักได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ค่ะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าอาชีพหลักได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีทัศนคติที่บวกแบบ 1,000% ล้านเปอร์เซ็นต์วัดไปเลยค่ะคือต้องเกิน100ทัศนคติเชิงบวกเพราะว่าทัศนคติของคุณจะเป็นแม่เหล็กที่สำคัญในการที่จะดึงเล็กเศษคือแม่เหล็กตัวหลักเนี่ยใช่ไหมคะกับเล็กๆเศษเหล็กเล็กๆตะปูทำไมพุ่งมาหาแม่เหล็กชิ้นใหญ่ก็เพราะว่าเราถึงต้องมีทัศนคติที่ใช่เนี่ยเกินกว่าคนอื่นเนี่ยเกินกว่า100เท่าต้องมีมากกว่าใช่ค่ะเพื่อดึงดูดแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นก้อนใหญ่นี่คือเขาเรียกพลังทีมในเครือข่ายแล้วล่ะ มันเริ่มมาละก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายนะคะในส่วนของการทำธุรกิจในรูปแบบของการสร้างทีมการทำทีมงานแล้วก็การเติบโตไปด้วยกันในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากรายได้ที่ไม่มีขอบเขตที่จำกัดละคุณแซนยังได้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายอีกบ้างคะค่ะสิ่งที่แซนได้รับจากธุรกิจเครือข่ายนะคะพูดมาทั้งหมดอันดับแรกมูลค่าสูงสุดของแซนก่อนเลยคือมูลค่าทางความคิดซึ่งค่าตัวสูงมากตรงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบสถาปนิกค่าตัวสูงกว่าผู้รับเหมาแซนบอกอย่างนั้นแต่สิ่งที่แซนได้รับเป็นรูปธรรมนะคะที่ทุกคนจับต้องหรือเห็นได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของรายได้ที่เราได้เดือนละนะคะเฉลี่ยเกิน1ล้านบาทขึ้นไปหรือพีคสูงสุดคือ2ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยนะคะแต่เฉลี่ย2ปีที่ผ่านมาแซนสามารถรับรายได้แบบนี้มาได้คือแซนถือว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของแซนซึ่งแซนไม่เคยสัมผัสแซนปลื้มปิติตื้นตันจนไม่รู้เราจะพูดอะไรดีว่าเรารู้สึกยังไงคือรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกอะค่ะว่ามันเป็นยังไงคือรู้สึกเหมือนว่างเหมือนเป็นว่างเหมือนไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่จริงๆคือรู้สึกมันคือเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรเนี่ยคือเราสามารถที่จะหามาได้สร้างมันมาได้ค่ะนั่นคือมุมของรายได้และที่จับต้องได้อีกก็คือ Mercedes-Benz นะคะ6ล้านบาทนะคะแล้วก็ในเรื่องของรถ Ferrari นะคะ26ล้านบาทคนถามค่ะ2 อย่างนี้ทำไมต้องซื้อ1คือแซนซื้อเพราะความฝันของตัวเองค่ะความฝันของแซนมูลค่ามันสูงความฝันของคนอื่นอาจจะสูงกว่าแซนก็ได้ความฝันของใครสูงเท่าไหร่ไม่ได้วัดที่มูลค่าค่ะสรุปคือให้ตอบโจทย์สิ่งที่ตัวเองต้องการได้ค่ะค่ะแค่นั้นก็พอแต่นั่นคือสิ่งที่เราอยากได้สัมผัสกับเขานะคะและในส่วนของการท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะต้องวันนี้ต้องบอกว่าอยู่กับดีเน็ตเวิร์กท่องเที่ยวไปเกือบ20ประเทศละโอ้เยอะถ้าล่าสุดก็กำลังจะไปใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปอีกนะอีกหลายที่เลยค่ะมีอลาสก้าด้วยแล้วก็เร็วๆนี้จบรายการเสร็จก็ไปเกาหลีค่ะโอ้โหธุรกิจนี้ให้โอกาสได้เยอะมากทีเดียวค่ะสุดท้ายคุณแซนคะอยากจะให้คุณแซนฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่กำลังมองหาความเป็นอิสระมีอิสระทั้งรายได้แล้วเวลาค่ะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะช่วยคุณได้ยังไงรบกวนคุณแซนฝากง่ายคิดนิดนึงได้ค่ะก็อยากฝากบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จอาชีพเราเลือกได้จริงแต่วันนี้คือเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายถ้ายังไม่เคยรู้จริงต้องเข้ามารู้คำว่าไม่เคยรู้จริงคือไม่ได้เรียนรู้มันจริงๆและไม่ได้คิดตามมันจริงๆต้องเข้ามารู้ค่ะส่วนคนที่เคยเจ็บเคยช้ำในเครือข่ายอย่าคิดว่าเป็นเจ็บและช้ำค่ะให้คิดว่านั่นคือประสบการณ์ที่เราซื้อมาราคาแพงฉะนั้นคือวันนี้คือถ้ามีประสบการณ์ที่เลือกทรงของเครือข่ายได้วันนี้แซนก็อยากบอกว่าธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเป็นธุรกิจนึงที่แซนรักนะคะและมีความรู้สึกว่ามันสามารถทำให้
แซนครอบครัวแซนและคนในองค์กรของแซนมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ท่านลองมาศึกษาดีเน็ตเวิร์กด้วยกันดูสักครั้งนะคะลองเข้ามาคุยกันค่ะโอ้ได้ฟังคุณแซนพูดแล้วนี่รู้สึกอยากจะลองทำธุรกิจเครือข่ายบ้างสักครั้งจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะได้พบกับแนวคิดนะคะแล้วก็วิธีการบริหารแล้วก็สิ่งที่ได้รับเกี่ยวกับการทำธุรกิจเครือข่ายของคุณแซนไปแล้วนะคะก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะคิดอะไรได้เกี่ยวกับการทำธุรกิจนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณแซนมากที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรานะคะคุณผู้ชมคะเวลาในวันนี้ได้หมดลงแล้วนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ